ผมก็วันนี้บวงสรวงนะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าในที่สุดมันก็แปลว่าจะใกล้เปิดกล้องแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเปิดตัวกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาละก็ดีใจครับรู้สึกว่าพอได้บวงสรวงไม่ใช่แค่แบบบวงสรวงอย่างเดียวเราก็เจอนักแสดงคนอื่นเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการใกล้จะเปิดกล้องแล้วก็มีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้สองคนนี้ไปเช็คฟีดแบ็กกันแต่ไหมเวลาปล่อยอะไรออกมาทีทุกคนก็แบบเอ้ยมือฮาว่าแบบอะไรผมจะเป็นเชิงแบบพวกพี่ๆทีมงานส่งให้ดูมากกว่าเพราะเราเป็นคนประเภทแบบไม่ค่อยชอบเช็คขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะสร้างความกดดันให้ตัวเองเปล่าๆครับผมของไว้ก็เหมือนกันครับก็จะมีแบบพี่ๆหรือเพื่อนๆส่งมาให้ดูด้วยแบบเราไม่ได้เล่น Twitter ด้วยไว้เขาไม่ค่อยเล่นครับคือไว้มี account แต่แบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็จะแบบมีคนส่งมาให้ดูว่าแบบโอเคแฟนๆแบบรอนะแบบว่ามีคนทวิตถึงแบบนี้นะแบบให้มาเล่นนะอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีครับน้องเขามีคนได้รอผลงานของเราใช่ครับแต่ละคนรับบทอะไรกันบ้างครับครับก็ในเรื่องของกลิ่นความรักนะครับผมรับบทเป็นจอมครับครับก็รับบทเป็นคุณใหญ่ครับยังไงคะคาแรคเตอร์ชัดเจนอะไรยังไงกันไหนก็จอมเขาจะมีความน่ารักมีความหวานหวานนะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องต่างๆครับผมเพราะว่าคือถ้าเที่ยวผมเนี้ยเขาจะเซนซิทีฟมากๆครับครับผมก็อย่างคุณใหญ่ก็จะมีความแบบนิ่งๆหน่อยสุขุมแต่จริงๆเขาแบบวางฟอร์มวางมาซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มาเจอจอมเพราะว่าแล้วเราก็แบบเอ๊ะคือเราอ่ะเคยฝันถึงเขามานานแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครพอเรามาเจอเราก็แบบโอเคคนนี้นี่นาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มคุยกันต่างๆนานาแบบมีแอบไปหลอกถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่มันปิ๊งเลยเจอปุ๊บปิ๊งเลยก็ตอนแรกก็แบบแค่สงสัยว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยครับใช่ประมาณแบบแสดงออกไหมไม่คิดว่าถ้าเกิดตอนถ่ายทอดไปคิดว่าคนน่าจะพอรู้บ้างแต่ว่าเขาอาจจะแบบยังไม่รู้สักเท่าไหร่ถามว่าแพรวๆไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆไม่คิดว่าคุณใหญ่ก็เป็นคนแบบคลั่งรักนิดๆด้วยอะไรเงี้ยใช่เตรียมรับความคลั่งรักวันนี้ก็ตามนั้นครับก็เนื่องจากว่าเราก็มีเวิร์กช็อปกันมาประมาณนึงแล้วเนาะเราก็จะค่อนข้างรู้ว่าอามันประมาณไหนแต่เดี๋ยวต้องดูหน้างานอีกทีว่าก็จริงๆก็คือเราเป็นนักแสดงกันทั้งคู่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาส่งมาประมาณไหนก็คือรับเท่านั้นแหละเออใช่พอเวิร์กช็อปแล้วมันเห็นแล้วว่าความเป็นตัวละครชัดขึ้นไปบ้างเห็นชัดอยู่แล้วครับเพราะว่าณวันที่เราไปแคสเฉยๆอ่ะเราจะยังไม่รู้จักกันเยอะเราก็จะมีความแบบอามามึงอึ้งนิดนึงตอนนั้นเข้าฉากด้วยกันก็จะมีความแบบไม่รู้ว่าเขาจะเล่นมาประมาณไหนหรือว่าเออเราเล่นได้กับเขาได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับครับใช่ครับก็พอเวิร์กช็อปอ่ะมันก็ความสนิทมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับแบบจากที่เราแบบไม่ค่อยจะคุยอะไรกันเท่าไหร่หรือว่าแบบไม่กล้าได้แบบจะโดนตัวเขาหรือว่าเวลาแรกๆคือไปตอนที่แบบเวิร์กช็อปคลาสแรกๆเลยแล้วแบบพอเข้าซีนอ่ะแล้วก็ยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบแล้วพอแบบโอเคพอเป็นคลาสต่อไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายขึ้นทั้งแบบทั้งเราทั้งเขาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าวันแรกที่เจอกันคือเกรงใช่ไหมครับคือเป็นเกรงมันก็ไม่ใช่เชิงเกรงแบบนั้นครับหมายถึงว่าเวลาเราคุยกันปกติมันก็คุยได้แต่ว่าเวลาเราเล่นอ่ะพอมันเป็นเรื่องแบบจะต้องสัมผัสกันต้องโดนกันใช่แล้วพอด้วยความที่ด้วยสุดท้ายแล้วธรรมชาติมนุษย์คนเราเนาะคนที่เรายังไม่ได้ชินกันมากอ่ะมันก็จะมีความแบบไม่รู้ว่าเล่นได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิฟซีนก็จะแบบมีออกเวิร์ดนิดนึงแต่พอซึ่งผมเลยมองว่าการได้เวิร์กช็อปก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเกิดไม่ได้เวิร์กช็อปก่อนอ่ะจะมองตากันยังเขินเลยหมายถึงตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคือแบบตอนที่เราถ่ายฟิตติ้งอะนะแค่แบบว่าหันมาแล้วก็หลุดขำกันทั้งสองคนแล้วอะไรเงี้ยครับใช่แล้วคิดว่าอะไรมันความท้าทายในบทบาทที่เราได้รับความท้าทายเหรอของผมน่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องเปิดเซนส์อารมณ์เนี่ยแหละครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าจอมเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องต่างๆมากซึ่งต่างจากผมมากๆที่แบบกับเรื่องนี้เราคิดว่าเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกกับเรื่องนี้เราไม่น่าร้องไห้หรอกแต่ว่าเขาเป็นเราก็ต้องทำตรงนี้ให้มันเหมือนกับเป็นเขาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องทางกายภาพบอดี้แลงกุชอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความต้องใช้คำว่าอะไรอ่อนช้อยกว่าผมเยอะผมจะแบบ
ค่อนข้างตรงๆอ่ะแข็งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับของไบก็คล้ายๆนนเลยเรื่องของแบบความเซนซิทีฟต่างๆคือจริงๆแบบเห็นว่าเหมือนเวลาอ่านว่าคุณใหญ่แบบเป็นคนนิ่งๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยหน่อยจริงๆแบบอารมณ์เยอะมากทั้งคู่เลยเพราะว่าจริงๆซีรีส์เราเป็นแบบว่าดราม่าเลยนะเป็นดราม่าประมาณนึงเลยใช่ครับแล้วก็โชคดีที่แบบได้นนมาเล่นคู่ด้วยเพราะว่านนก็แบบส่งดีแล้วก็ทุกๆเอ้ยมันจริงๆไงแบบเพราะว่าคู่เรามันดีไหมเพราะว่าเวลาเราเล่นกันอ่ะแล้วเราอินแบบตอนที่ถ่ายไพลอตมันก็แบบเนาะแค่ตอนที่ถ่ายไพลอตมันยังโอเคมากๆเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะได้หรือเปล่าวะแบบเวลาตอนที่เราอ่านมันแบบเราจะอารมณ์มันจะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่แบบพอเข้าคู่กันอย่างเงี้ยมันรู้สึกหนึ่งคือเราแบบไม่ได้เก่งแล้วด้วยเราสบายใจแล้วด้วยกับนนท์แบบเวลาเราเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเราด้วยกันแบบเขาส่งมาหรืออะไรเงี้ยก็ดีครับเลยช่วยเขาไม่อยู่เขาก็ชมเราแล้วก็โอเคขอบคุณครับพาร์ทพี่เหรียญอะไรเงี้ยหนักใจไหมอะไรนะพาร์ทพี่เหรียญอะไรเงี้ยพาร์ทพี่เหรียญหนักใจไหมพาร์ทผมพาร์ทของผมอาจจะไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่จากยุคเนี้ยไปยุคนู้นเพราะฉะนั้นเรื่องการพูดการจามันจะแบบถูๆไทยๆได้แบบว่าไม่ต้องแบบพิเรียดเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะหนักของไบก็จะเป็นแต่มันยังโชคดีที่มันยังไม่ใช่แบบพิเรียดจ๋าแบบย้อนไปเยอะมันก็คำบางคำมันก็ยังคุ้นปากเราอยู่บ้างแต่ว่าคำบางคำมันก็อาจจะแบบต้องมีปรับให้มันเข้ากับเราบ้างบางทีเราพูดไปแล้วมันแบบอ้อมันยังไม่ใช่นี่นาอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีปรับบ้างเพราะว่าบางทีเราแสดงไปเราก็เป็นฟีลลิ่งเราอะแล้วเราก็พูดไปเสร็จปุ๊บอ้าวเราคิดได้ว่าอ๋อมันพูดคำนี้มันไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ละคนคิดว่าแบบอย่างโนนะคิดว่าไปแล้วเหมือนเออคือณวันแคสวันที่ครั้งเจอกันครั้งแรกอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าเราเจอหน้ากันครั้งแรกมันจะยังแบบยังไม่ค่อยแน่ใจอะไรเท่าไหร่แต่วันที่ฟิตติ้งอ่ะแล้วเขาแต่งแบบใส่สูทอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนเลยเหมือนจริงๆครับผมขอบคุณครับ แล้วหลังที่เราเข้าเหมือนจอมมีครับก็ไปคิดว่านนแสดงออกมาเป็นจอมได้แบบค่อนข้างดีมากๆเลยอะไรเงี้ยครับคือตัวจอมก็จะเป็นคนแบบคือถ้าถามว่านนเหมือนแบบจอมไหมเพราะว่าอย่างที่นนบอกอ่ะนนจะเป็นคนแบบค่อนข้างนิ่งๆหน่อยแต่ว่าจอมจะไม่ให้คนแบบนิ่งๆแบบนั้นด้วยแบบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอนนแสดงออกมามันคิดว่าแบบมันเป็นจอมได้เลยครับเราชมกันเองเก่งมากครับเราก็ต้องผัดกันอวยกันแหละอะไรนะโทษทีผมไม่ได้ยินในวันแรกที่เจอกันแล้วเราบอกว่าเราไม่ค่อยกล้าเราเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันผิดกันเราไม่ใช่ไม่กล้าคุยกันนะแต่ว่ามันแบบยังไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันซะมากกว่านะเพราะว่ามันเจอกัน2วันแรกเราก็ทำงานในส่วนของเราหรือว่าพอเราพักอะเราก็ไปเปลี่ยนชุดไปแต่งหน้าไปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแยกกันหลังจากนั้นพอเราเริ่มได้เวิร์กช็อปอะมันก็มีเพื่อให้คุยกันมากขึ้นนะใช่ใช่คือจุดนึงที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวไปแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่ถ้าสำหรับเปรียบเทียบกับผมเงี้ยไบเขาจะประสบการณ์น้อยกว่าในอาชีพนี้เนาะแล้ววันที่เราเวิร์กช็อปกันอ่ะมันจะมีวางเวิร์กช็อปที่เหมือนกับทดสอบลิมิตว่าแบบไปได้ถึงแค่ไหนหมายถึงว่าแบบฉันทำไอ้เวิร์กช็อปที่แบบฉันทำอย่างนี้เธอโอเคไหมอะไรเนี่ยแล้วณวันนั้นผมทำกับไบแล้วไบเขาโอเคจนถึงลิมิตที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะคือมันไม่ใช่ว่านักแสดงจะมือใหม่หรือจะมีประสบการณ์แล้วจะเปิดขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราทำแล้วรู้สึกแบบเออคนนี้เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆอะไรเงี้ยครับผมไหวถึงรอบไหวถึงรอบครับเราอยู่ได้ด้วยกันอวยซึ่งกันและกันถือบรรยากาศในการถ่ายทำไพลอตเป็นยังไงบ้างครับไพลอตเหรอยากไอซีนดราม่าปกติผมยังโอเคนะแต่ มันบอกได้ปะต้องไปรอดูแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมคือสถานที่สวยสถานที่สวยแล้วก็ซีนต่างๆแบบมีเกือบครบทุกรสชาติอ่ะใช่ใช่ผมบอกงี้แล้วกันเรื่องนี้มันจะมีการใช้ CG อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของมีแฟนตาซีไซไฟเข้ามาเกี่ยวข้องและพออย่างนั้นเนี่ยมันเลยยากสำหรับผมเดี๋ยวไว้เบื้องหลังออกมาก่อนคุณจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรมันจะเป็นซีนที่ผมต้องดราม่ากับเขาแต่ชอบมากเลยซีนเนี้ยแต่แบบเห็นเบื้องหลังจะรู้ว่าทำไมมันยากมากสำหรับผมมัน
มันก็ต้องยอมรับว่าต้องเป็นนักแสดงที่ถ้าไม่มีประสบการณ์เยอะก็ต้องมีพรสวรรค์มากๆอ่ะถึงจะทำได้ครับผมในการครั้งแรกด้วยอ่ะใช่เจอครั้งแรกด้วยเออแบบมันต้องสมาธิแบบสมาธิมากๆครับผมใช่ไม่งั้นหลุดต้องรอติดตามครับผมแล้วเบื้องหลังใช่ใช่อย่างนอนว่ายากมากเรื่องไหนคือแบบยากที่สุดที่แบบเจออะไรปะเขาไม่ค่อยเห็นนอนแล้วพูดแบบเจอคำนี้เท่าไหร่ยากอะไรนะเหมือนแบบสำเนียงเหนือพอมาเจอเรื่องนี้มันคือสำหรับเรามันคือยากเลยผมเรียกว่ายากคนละแบบแล้วกันครับเพราะผมรู้สึกว่ายากในแง่ของที่ผมบอกอะเปิดเซนส์ให้มันคุ้นชินกับการที่เราจะรีแอคกับสิ่งต่างๆให้มันเซนซิทีฟอันนี้คือยากสำหรับผมแต่ถ้าเรื่องคำพูดเรื่องไดอะล็อกอันนี้อาจจะไม่ได้เท่าเขาเพราะว่าเขาจะเป็นอีกยุคนึงแล้วแต่เรามันเหมือนกับยังพอแบบยังคล้ายๆเหมือนกับยุคปัจจุบันอยู่นะครับของไบอะไปคิดรู้สึกว่ายากเลยสำหรับไบนะเพราะว่าถามว่าสิ่งที่ไบเคยเล่นมาในละครเนี่ยกับอันนี้มันแบบค่อนข้างต่างกันเยอะมากในเรื่องของ1คือเป็นตัวนำด้วย2คือเรื่องนี้อารมณ์เยอะมากซีนบางซีนพี่ตีบอกว่ามีเวิร์กช็อปอันนึงที่เราไปแล้วพี่ตีบอกว่าแค่คุยกันขำๆอ่ะไอซีนนั้นน่ะอันไหนนะที่พี่ตีบอกว่าซีนนี้งอนกันแบบน่ารักอ่ะจำได้ป่ะแล้วที่แบบว่าแล้วที่เราต้องร้องไห้กันแบบว่าแบบมันมีซีนนึงที่เราเวิร์กช็อปกันแล้วพี่ตีบอกว่าเออซีนนี้เรางอนกันน่ารักขำๆแต่ว่าจริงๆแบบพอได้ไดอะล็อกมาคือแบบโอ้โหแทบจะร้องไห้เยอะมากๆอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับคือมันเหมือนกับซีนนั้นมันเป็นคือณวันนั้นเราเข้าใจเป็นแบบนั้นแต่ในมุมมองพี่ตีผมมองว่านะผมคิดว่าพี่ตีเขาแค่อยากจะให้ลองเล่นหลายๆแบบดูเฉยๆใช่ครับลองเล่นหลายๆแบบดูเฉยๆแต่เพียงแต่ได้หรอกอ่ะพูดตามตรงมันก็ไม่ค่อยอำนวยมันไม่ค่อยอำนวยไปกับการไอ้น่ารักเท่าไหร่แต่พอมันเป็นเอ็กซ์ไซส์เนาะเราคิดว่ามันเป็นเอ็กซ์ไซส์ซึ่งพี่ตีเขาก็เป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างโฟกัสกับการแสดงมากเขาต้องการให้นักแสดงขยายความสามารถไปก่อนอย่าไปตีความแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราทําข้อที่อ่ะใช่ๆเราก็เลยมีความงงๆตอนแรกครับใช่ครับก็ดีครับแล้วก็พี่ตีก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนเค้ามีภาพชัดเจนเนาะว่าโอเคเค้าอยากได้ประมาณนี้นะแบบนี้นะอะไรเฮ้ยวันไพลอตเค้ามีสตอรี่บอร์ดเลยใช่ผมงงเลยนะผมทึ่งเหมือนกันเพราะว่าปกติจะมีแต่แบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่นี่เค้ามีสตอรี่บอร์ดเป็นช็อตๆเลยคือบอกได้เลยว่าเค้าแพลนมาดีแล้วก็ตั้งใจช็อตอะไรที่ช็อตเค้าคิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมูดโดยรวมผมว่าไม่ต่างมากแต่ว่ามันจะมีการความสัมพันธ์ตัวละครบางอันเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เนื้อเรื่องมันดำเนินเร็วขึ้นแล้วก็มันจะมีบางเรื่องของไดอะล็อกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องพอมันเป็นนิยายเนาะมันอาจจะต้องมีปรับให้มันเป็นภาษาคำพูดของคนมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอย่างพอไปอ่านแล้วความนิยายมันก็มีความมันต้องมีฉากลากมันจริงพอไปอ่านแล้วมันมีฉากที่เรารู้สึกเฉยๆมั้ยเรารู้สึกว่านิยายเรื่องมันทำให้เราเขินยังไงบ้างมั้ยของไบเยอะมากตอนที่อ่านนิยายอ่ะเราเขินเยอะมากเวลาแล้วว่าคุณใหญ่ทำนู่นทำนี่แล้วจอมเขินเราก็เขินไปด้วยแบบฉากแบบไม่มีอะไรเราก็ยังเขินอ่ะแบบอ่านไปแล้วมันยิ้มเองแล้วก็ยิ้มอะไรวะอะไรเงี้ยเป็นคนแบบยิ้มอะไรอะไรมันแบบเออน่ารักด้วยตัวนิยายอยู่แล้วด้วยของผมจะเขาเรียกไงนะถ้าจะให้เขินจริงๆก็คงเป็นพวกฉาก NC แหละแต่ว่าความเขินมันไม่ได้เขินแบบอุ๊ยอะไรวะเพราะว่ามันถูกปูมาให้มันเมคเซนส์ที่มันจะมีอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกยัดเยียดเข้ามาผมเลยรู้สึกว่าเออดีนะก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมรับด้วยแหละเพราะว่าบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมอ่านเจอเพื่อทำการบ้านนั่นแหละเราก็เลยไม่รับเพราะว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่าซีนบางซีนมันถูกยัดเข้ามาเพื่อแฟนเซอร์วิสเท่านั้นซึ่งเราเอาตรงๆคือเราไม่ค่อยสายนั้นเท่าไหร่เราจะแบบถ้ามันเป็นธรรมชาติจะ NC เราก็ไม่ติดครับใช่ใช่ไม่ใช่อยู่มันโผล่มาจากไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเกิดกันในตอนเล่นเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกเราเวิร์กช็อปซีนพวกนี้โดยเฉพาะเจาะจงไปแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับครับถ้าถามเรื่องที่แบบประทับใจในตัวกันและกันจากวันนั้นถึงวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับประทับใจเหรอก็อย่างที่ผมบอกวันเวิร์กช็อปที่เราได้ทำเวิร์กช็อปนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงหน้าใหม่คือพอเป็นนักแสดงหน้าใหม่บางทีจะมีเหมือนกับว่า
ข้ออ้างว่าแบบผมยังใหม่อยู่เรื่องแรกแต่จริงๆเขาก็ไม่ใช่เรื่องแรกแต่ว่าเขายังใหม่อยู่เขาก็เลยประมาณนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่มีเลยเขาเหมือนกับว่าเขาให้ความตั้งใจเขาให้ความแพชชั่นกับมันเหมือนนักแสดงมีประสบการณ์เยอะหรือว่าคนที่รักในอาชีพนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนอย่างที่บอกไปเหมือนกันนะครับก็จริงเราก็ประทับใจนนท์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่านนท์เป็นแบบนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วตั้งแต่ที่แบบมาแคสติ้งอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วพอได้เวิร์กช็อปได้ทำนู่นทำนี่ด้วยกันเงี้ยเรารู้สึกว่าเราประทับใจเขามากขึ้นยิ่งในส่วนของเรื่องของการแสดงเนี่ยอันนี้คือพูดจริงๆเป็นแบบเรื่องที่บอกว่าเรื่องรับส่งอ่ะคือนนท์เขาแบบส่งให้ดีมากแล้วเขาก็แบบรับส่งกับเราแบบค่อนข้างดีมันทำให้เราแบบอินมากขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยครับใช่ไว้เช่นกันแล้วกันขอบคุณครับครับก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรักเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เนาะที่พวกเราตั้งใจกันมากๆนะครับแล้วก็ผมมั่นใจจริงๆนะว่าด้วยตัวนิยายที่มันดีมากๆอยู่แล้วอ่ะมันเนื้อหามันไม่ได้มีความแบบดูยัดเยียดอะไรเลยมันมีความธรรมชาติของมันมากๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นสายวายสายเวอร์อะไรก็ได้ผมมั่นใจว่าก็จะเอนจอยกับเรื่องนี้ได้เท่าๆกันเลยครับครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับก็อย่างที่นนท์บอกเลยมันดีทุกๆอย่างแบบใครที่อ่านซีรีส์แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นแบบชายๆก็ได้ลองมองว่าเป็นแบบใครที่อ่านนิยายใครที่อ่านนิยายหรือว่าใครที่อ่านนิยายหรือว่ารอเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยครับสงสัยว่าแบบมันเป็นซีรีส์วายเราอยากให้มองว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องนึงไม่ลองคิดดูว่าถ้าแบบถึงไม่ใช่ชายๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นความรักแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับก็ทุกคนทำงานแบบอย่างเต็มที่แน่นอนทำงานหนักแล้วก็จะทำให้เต็มที่สำหรับที่ทุกๆคนรอคอยเลยครับกลางปีหน้าครับผมกลางปีหน้ากลางปีหน้าแต่ว่าจะเริ่มถ่ายประมาณสิ้นปีนี้ใช่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ